สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบีจะมาแชร์ท่าดัมเบลรีเวิร์สไฟในแบบที่บีเล่นเป็นประจำกันท่าดัมเบลรีเวิร์สไฟนะคะเป็นท่าที่บริหารหัวไหล่ด้านหลังนะและเราจะไม่ค่อยความสำคัญเท่าไหร่แต่จริงๆมันเป็นท่าที่สำคัญมากนะคะเพราะว่ามันจะทำให้หัวไหล่เราดูกลมและมีมิติมากขึ้นนะเดี๋ยวบีจะมาสอนจับแบบง่ายๆก่อนนะคะจับดัมเบลเทคนิคง่ายๆเลยค่ะจับแบบแนวขวางเราจะได้เล่นง่ายๆโฟกัสง่ายๆนะอันนี้แล้วเดี๋ยวบีจะยืนให้ดูนะคะให้วาดดัมเบลออกไปด้านข้างนะคะโดยใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังนะสังเกตมือวาดระดับเดียวกับบ่านะคะบ่าของเราท่านี้เราจะไม่เล่นเหวี่ยงนะคะเพราะว่าถ้าเราเล่นเหวี่ยงหรือไวเกินไปเนี่ยมันจะไปโดนหลังนะแบบนี้ดูนะคะกลายเป็นว่าเราจะเอาไหล่หลังกับกลายเป็นโดนหลังหมดเลยแล้วเหนื่อยด้วยเหนื่อยฟรีนะให้เล่นกลับมาเล่นแบบนี้เดี๋ยวจะเสริมให้นิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาบางคนเล่นเนี่ยชอบปวดคอปวดหนองนะเพราะว่ามันจะมีการยืนแบบนี้เกิดขึ้นเห็นไหมอย่างเงี้ยยังไงปวดอยู่แล้วนะคะพยายามมองเฉียง45องศาปล่อยสบายๆหรือมองไปข้างหน้าเฉียงๆนิดนึงมันจะไม่เกรงคอนะแต่ถ้ามองงี้ปุ๊บเล่นๆนะโอ้โหสั่นทั้งคอเลยค่ะมันก็จะมีการปวดนะพยายามหลีกเลี่ยงการแหงนคอเวลาเล่นท่านี้นะคะและนี่นะคะก็คือเทคนิคการเล่นดัมเบลรีเวิร์สไฟในแบบฉบับของ B นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปออกกำลังกายง่ายๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง B ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยว B ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ